เป็นรุ่นใหญ่และตำนานของวงการภาพยนตร์ก็ว่าได้นะคะทั้งในแวดวงภาพยนตร์ยุโรปและฮอลลีวูดค่ะสำหรับเบอร์นาร์โดเบโตรูชีนะคะผู้กำกับ9รางวัลออสการ์เจ้าของผลงานกำกับภาพยนตร์ The Last Emperor ค่ะอีกทั้งยังถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อวงการภาพยนตร์อีกด้วยนะคะเขาเสียชีวิตในวัย77ปีจากโรคมะเร็งค่ะที่บ้านพักในกรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาสำหรับภาพยนตร์นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นตำนานเลยจริงๆไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ The Last Emperor เรื่องนี้แหละค่ะโดยผู้กำกับดังนะคะเขาใช้วิธีคือนำประวัติของจักรพรรดิประเทศจีนอย่างอูยีค่ะมานำมาปรับแล้วก็เล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์จนทำให้เรื่องนี้นะคะได้รางวัลออสการ์ในปี1987ทุกสาขาที่เข้าชิงค่ะรวมไปถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับยอดเยี่ยมด้วยแถมยังถือว่าเป็นผู้กำกับชาวอิตาเลียนเพียงหนึ่งเดียวที่เคยได้รับรางวัลออสการ์ค่ะนอกจากภาพยนตร์ที่สร้างชื่อนะคะกวาดรางวัลออสการ์แล้วเบโตรูชีเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของผลงานภาพยนตร์ที่เรียกว่าอื้อฉาวที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกภาพยนตร์ก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Last Tango in Paris ค่ะซึ่งนักแสดงหญิงของเรื่องเนี่ยได้ออกมาเผยว่าเธอต้องเล่นฉากที่นอกเหนือจากที่ตกลงไว้นะคะแล้วก็เป็นฉากที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงก็คือเป็นฉากที่ตัวละครเนี่ยถูกข่มขืนซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากเลยค่ะแต่ทางผู้กำกับคนดังก็ไม่ได้ออกมาขอโทษแต่อย่างใดนะคะก็ให้เหตุผลว่าที่ทำเช่นนั้นก็เพราะว่าอยากจะให้นักแสดงหญิงเนี่ยเข้าถึงบทบาทแล้วก็แสดงออกมาได้อย่างสมจริงค่ะ